เมื่อเธอร้อนเธอก็มีสายลมพัดผ่านมาเมื่อเธอหนาวเธอก็มีเปลวไฟเมื่อเธอหิวเธอก็มีข้าวปลาเตรียมไว้เมื่อกระหายสายทานก็ไหลมาเมื่อจะนอนเธอก็มีเสียงนิทานกล่อมเธอเมื่อเธอเผลอเธอก็มีเสียงเตือนเมื่อเธอเหงาเธอก็มีเสียงเพลงเป็นเพื่อนใต้แสงเดือนเธอก้มมองแต่แสงไฟถ้าหากว่าถึงเวลานั้นตัวฉันยังจะมีความหมายยังจะหลงเหลือความหมายใดกับเธอเพราะว่าเธอร้อนหรือเธอหนาวเธอก็มีเขาเสมอถึงวันนั้นฉันยังจะเหลือความหมายใดหากถึงวันนั้นฉันยังจะเหลือความหมายใดเมื่อเธอลงเธอก็มีเสียงนำบอกทางเมื่อเธอหาของเธอก็เจอทันใดเมื่อเธอมีคำถามร้อยพันเรื่องใดเธอก็มีคำตอบในทันทีคล้ายเธอยืนอยู่บนสังคมวุ่นวายคล้ายเธอยืนอยู่เพียงคนเดียวคล้ายวุ่นวายคล้ายโดดเดียวอยู่คนเดียวเธอก็มีเพื่อนคุยอยู่คนเดียวเธอก็ยังมีเพื่อนคุยถ้าหากถึงเวลานั้นตัวฉันยังจะมีความหมายยังจะหลงเหลือความหมายใดกับเธอเพราะว่าที่มีปัญหาเธอก็ถามเขาเสมอถึงวันนั้นฉันยังจะเหลือความหมายใดหากถึงวันนั้นฉันยังจะเหลือความหมายใดถึงวันนั้นฉันยังจะเหลือความหมายใดแม้ในคืนมืดมนและเหน็บหนาวเธอก็ยังมีอุ่นในเธออยากจิบน้ำชาน้ำร้อนเอื้อไหลมาเป็นสายโดยที่เธอไม่ต้องรอโดยที่เธอไม่ต้องรอจนตัวเธอไม่คุ้นเคยที่ต้องรอฉันตักน้ำจากลำธารใสเธอเก็บเศษไม้ก่อฟืนแล้วจุดไฟตั้งกานั่งรอจนน้ำเดือดรินใส่ถ้วยแบ่งกันพอลมหนาวบาดผิวเธอชิดใกล้ฉันช่วยกันสิ่งที่เธออ่านคือนิทานก่อนนอนฉันหลับตาฟังยังเห็นเธอข้างหมอนจนฉันนอนหลับไปจนฉันนอนหลับไปในช่วงเวลาที่เธอเคยเสียมันไปกับฉันช่วงเวลาเหล่านั้นนั่นแหละคือฉันสำหรับเธอเราเคยเป็นความสำคัญของกัน
เสมอก่อนที่เธอจะได้พบกับเพื่อนใหม่และจนเมื่อถึงวันที่เธอนั้นไม่สำคัญกับฉันและเมื่อถึงวันที่ฉันนั้นไม่สำคัญกับเธอสิ่งที่เรารวมกันสร้างมันเพื่อฉันและเธอกลับมาทำให้เธอและฉันไม่สำคัญต่อกันอีกต่อไปเพราะเมื่อเธอร้อนเธอก็มีสายลมพัดผ่านมาเมื่อเธอหนาวเธอก็มีเปลวไฟเมื่อเธอหิวอาหารหรือต้องการสิ่งใดก็จะมีให้เธอในทันทีเธอจะมีทุกอย่างในทันทีทุกสิ่งจะมีให้เธอในทันทีแต่สิ่งดีแค่ไหนก็อาจจะไม่สำคัญกับเธอถ้าเธอไม่เคยใช้เวลาไปกับมันเหมือนฉันจะดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญกับเธอถ้าเธอไม่เคยใช้เวลาไว้กับฉันและสิ่งใดที่เธอว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อเธอและฉันจริงๆต่อเธอและฉันจริงๆ